ติ้งนองติ้งนองมาชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทกันต่อค่ะมาชมต่อจากคลิปที่1เมื่อวานค่ะที่ยังตัดต่อไม่เสร็จแต่ว่ายังให้ชมนะคะว่าทางเข้าตลาดไปยังไงบ้างจ้าสวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทค่ะตอนนี้ไกด์แพทอยู่ที่4แยกศาลาการจังหวัดสุรินทร์ที่มองเห็นเป็นสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็จะเป็นสถานีกาชาดที่1จังหวัดสุรินทร์ตรงนี้คือ4แยกศาลากลางนะคะตรงข้ามจะเป็นศาลแขวงสุรินทร์และที่มองเห็นเป็นจริยยอดๆคือวัดบุรพารามพระรามหลวงจังหวัดสุรินทร์ถ้ามาสุรินทร์อย่าลืมมาสักการะอธิธาตุหลวงปู่ดุลอัตโลนะคะเกจิอาจารย์สายธรรมยุทธที่โด่งดังระดับโลกดีกว่าเนาะซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่คู่เมืองสุรินทร์นะคะซึ่งมีหลวงพ่อพระชีศิษย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็อย่าลืมมากราบไหว้กันด้วยนะคะก่อนที่จะนี่เลยค่ะตรงนี้คือ4แยกศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ย้ายไปแห่งใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน2564ค่ะไปอยู่ตรง4แยกหนองเต่าเลี้ยวซ้ายไปทางศิลปาชีพนะคะตรงนี้จะเป็นขายตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ค่ะตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขับมาตรงนี้เลยเห็นไหมคะที่เห็นเป็นร่มๆนี้ก็คือแม่ค้ากำลังขายอยู่ค่ะนี่มีสำล้อและที่สำคัญตรงนี้เคยเป็นตลาดสีเขียวนะคะปัจจุบันก็ย้ายไปที่อบจ.แล้วจ้าไม่มีแล้วนะคะใครที่เคยมาสมัยตอนแก๊สแท็กโปรโมทนะคะจะมีของขายเป็นอาหารของเกษตรอินทรีย์ก็ย้ายไปแล้วฝั่งโน้นนะคะแต่จะมีตลาดที่เป็นตลาดของประชารัฐด้านโน้นนะคะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจอดรถด้านนี้ได้นะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปชมตลาดนัดผ้าไหมด้านในกันเลยค่ะขับมาตรงสี่แยกศาลากลางนะคะแอบซ้ายมาคุณผู้ชมจะเห็นด้านในเป็นศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ศาลากลางเก่านะคะคุณผู้ชมสามารถเอารถเข้าไปจอดด้านในถ้าเกิดว่าแม่ค้าไม่ได้ขายอยู่ด้านในตรงนี้นะคะหรือจอดตรงด้านข้างตลอดเส้นทางตรงนี้ได้นะคะเพราะมีตลาดประชารัฐขายของอยู่ค่ะก็คือมีการขายของตรงนี้อยู่นะคะนี่ค่ะมีตลาดประชารัฐอยู่ขายของทั่วไปค่ะเป็นตลาดย่อยทุกวันเสาร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ด้านในนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันด้านในค่ะด้านในค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณของตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ค่ะซึ่งอยู่หน้าอาคารศาลากลางตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจอดรถตรงนี้หรือว่าเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงกลางนี้แต่ว่าร้อนนิดหนึ่งนะคะก็เลือกเอาค่ะเดี๋ยวแพทย์จะพาชมตลาดนะคะเชิญเลยจ้าก่อนที่จะชมนะคะเป็นกำลังใจไกด์แพทย์ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่า Subscribe นะคะในการติดตามท่านจะได้ชมทุกคลิปของเรื่องราวของผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แพทย์ไปชมบรรยากาศคลิปที่2กันเลยจ้าค่ะสำหรับคลิปที่2นี้จะเป็นบรรยากาศรวมๆไกด์แพทย์เดิน1รอบให้เห็นว่าทั้งหมดของตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ที่มาขายนี้ขายอะไรบ้างรวมทั้งเครื่องเงินหรือว่าประเกือมหรือว่างาช้างเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็นบรรยากาศรวมๆจะไม่ได้เจาะผ้าไหมแต่ละผืนเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านรับชมนะคะไกด์แพทย์ไม่สามารถช่วยเหลือได้ในเรื่องของบอกว่าอยากได้ผืนนี้ผืนนี้เพราะว่าไกด์แพทย์ไม่ได้ถ่ายทําเก็บบรรยากาศเบอร์โทรของทุกร้านค้าสิ่งหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์ในคลิปนี้คือให้คุณผู้ชมมาช้อปปิ้งถึงบ้านแพทก็คือตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์มาชมเห็นกับตาเลือกซื้อเองในคลิปนี้ให้เห็นบรรยากาศรวมๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆมาไม่ได้ไกด์แพทจะได้ถ่ายทำที่นำมาจากแม่ค้าในแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็ช่วยอุดหนุนกันด้วยค่ะแต่นี้เป็นบรรยากาศรวมๆที่ไกด์แพทเดินรอบหนึ่งประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าขอเบอร์แม่ค้าหน่อยนะหรือว่า อยากได้ผืนนี้ผืนนี้แคปหน้าจอมาได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ทักคุยนะคะไกด์แพทจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าเป็นการถ่ายทำบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์คุณผู้ชมอยากได้บรรยากาศจริงๆต้องลงพื้นที่มาซื้อแต่ถ้ามาไม่ได้ไกด์แพทช่วยเหลือคุณผู้ชมได้โดยการ อะไรนะอยากได้ผืนไหนแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้แล้วอยากได้แบบละเอียดเนี่ยไกด์แพทไม่สามารถเจาะได้นะคะเพราะว่าผ้าไหม104พาราเยอะมากๆในตลาดนัดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสำหรับคลิปนี้เป็นบรรยากาศรวมๆจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ได้หรือยังจ้าวันนี้ได้หรือยังวันนี้ได้หรือยังคะเดี๋ยวมาถ่ายทำใหม่เนาะท่านใดเล็งๆไว้นะคะเล็งๆไว้จ้าปิ้วน้องแพทย์จะวนรอบหนึ่งก่อนนะ
อันนี้เป็นร้านสีธรรมชาติจากตำบลฉวายนะนี่นะคะทักทายท่านสรรพากรจังหวัดนะคะท่านสรรพากรจะย้ายแล้วนะคะเดินทางต่อไปนะคะท่านสรรพากรจังหวัดย้ายไปสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะเด้อค่ะตอนนี้นะคะรอบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะคะร้านนี้มีประมาณเยอะมากเลยนะคะสามตะกอราเพอสีขอรับภูมิค่ะต้องเอาไปให้เขาดูก่อนว่ามันอาจถ้าเกิดสั่งนี่นะคะแพทจะไวๆเนาะแล้วก็ทางนี้นะคะจะอำเภออะไรคะท่าตูมท่าตูมเนาะน้องแพทโปรโมทไล่ๆก่อนเนาะเดี๋ยวย้อนกลับมาหาใหม่เนาะวันนี้ขายได้บ้างหรือยังจ๊ะได้อยู่กันนิดหน่อยวันนี้คนเริ่มเยอะแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวแพทไล่นะคะภายใน10นาทีคุณผู้ชมได้ชอบตลาดหมดเลยเออเราเองไม่ต้องไปนะร้านนี้ร้านนี้นะคะเดี๋ยวชมรอบๆชมรอบๆนะคะนี่นะคะถ้าจะเดินเร็วๆนะคะจะเดินเร็วๆเพื่อให้ชมบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะมาทางนี้ค่ะนี่ไงที่ทำเอาเสื้อผ้าคลุมไหลมาตัดเป็นเสื้อเนาะนี่นะคะชมไวๆนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่จ้าเยอะมากๆเลยมาแล้วนะคะนะคะคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็ร้านนี้สวัสดีค่ะลำดวนจ้าลำดวนค่ะลำดวนทำคุยใช่ไหมคะคุณผู้ชมมาดูคุยสดๆนะเขาใช้ขาอ่อนทำนะคะเสร็จแล้วขาอ่อนหรือขาแข็งก็ไม่รู้เสร็จแล้วหรอไหนหนูวิธีการทำครุยบางคนบอกว่าไม่ชอบครุยใช่ไหมนี่นะคะบรรยากาศรวมๆนะคะที่กายแพทเดินยาวๆก่อนนะนี่นะคะเดินยาวๆแล้วจะมาทางนี้ค่ะตัดมาทางนี้นะคะเว้ตอนนี้ทางนี้ค่ะทางนี้นะคะไปทางนี้ค่ะทางนี้มาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนจ๊ะตะแคงขายเลยนะฮัลโหลจากสาขาค่ะที่อะไรจะเซ็กซี่แท้คุณขายคนนี้อ่ะขายผ้าเซ็กซี่บอกอันเดี๋ยวแพทย์มาวนใหม่เด้อชมก่อนจากอำเภอสังเกียเด้อนี่นะคะร้านนี้ร้านใหญ่มากเลยนะคะพอขายได้ไหมคะเงียบเนาะเดี๋ยวแพทย์ช่วยโปรโมทลงช่องให้นะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเพิ่งมาเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยร้อยสีพันลายค่ะถ้าอยากได้ต้องมาเดินเองจริงๆโอ้โหผ้าคลุมไหล่ที่เป็นผ้าขม้าเก๋มากเลยอ่ะของร้านไหนคะผ้าคลุมไหล่ของผ้าขม้าของร้านนี้เหรอคะเนี่ยสวยผ้าขม้าเป็นผ้าคลุมไหล่นะเดี๋ยวแพทย์กลับมาใหม่เนาะไปถามก่อนเนาะเดี๋ยวหนูมาใหม่เด้อไปถามด้วยหนูจะมาลงพื้นที่ใหม่เด้อหนูพาชมรวมๆก่อนเนาะกำลังตามหาคนหล่อๆคนหนึ่งนะมายังไอ้คนนี้คนหล่อไหมก็หันหน้าออกจากกล้องด้วยนะสวัสดีครับไอ้น้องคนนั้นน่ะที่เป็นคุณหลานคุณยายมาไหมที่มีเพื่อนเป็นตำรวจอ่ะรู้จักไหมอยู่ตรงไหนเหรอเดี๋ยวพี่มาเด้อพี่วนรอบหนึ่งก่อนเด้อขายได้ยังมั้งลูกได้ไหมได้ครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวบรรยากาศรวมๆก่อนไปเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกร้านเลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจะอำเภออะไรคะท่าตูมจ้าท่าตูมเนาะเป็นผ้าขาวม้าเนาะจ้าบอกว่าชวนคนชมมาซื้อสินค้าบ้านเราหน่อยค่ะจ้าก็มีเจหมายบ้านเนาะเลี้ยงเองจ้าผ้าขาวม้า
านไปบ้านตะพุ่งทั้งยืนเลยเนาะเดี๋ยวเท่าไหร่จ้ะจะหนาจ้ะ650ค่ะแต่สวยนะคะหนาด้วยอ๋อไหมบ้านพุ่งทั้งยืนเลยทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมโอ้ใครสนใจเนาะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวแพทย์กลับมาใหม่เด้อแพทย์ไปวนตลาดรอบหนึ่งก่อนเนาะนี่เป็นผ้าขาวม้าไหมเนาะเดี๋ยวกลับมาเด้อเดี๋ยวขอเบอร์โทรทุกร้านไว้ในมือหมดเลยสวัสดีค่ะจ่าอำเภอขัดตูมนี่เยอะเนาะโอเคนี่นะคะวนรอบหนึ่งละยังไม่หมดอีกนะคะเนี่ยเราเจอแล้วมีคนสนใจร้านคุณยายสวัสดีครับเดี๋ยวแคปหน้าจอเด้อผมปรอหนเลยนั่นแหละมีคนสนใจเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเดินกลับมาเดี๋ยวเดินกลับมาเด้อครับพื้นที่เราคุยกันอ่ะเขามาขอแคปหน้าจอเดี๋ยวเดินมาหาใหม่เด้อตามหาอยู่พอดีหาเบอร์หายทำเบอร์หายนะครับนะครับเด้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาใหม่เด้อเดินรอบหนึ่งแบบเร็วๆเด้อถ้าจะเดินรอบแบบเร็วๆนะคะให้คุณผู้ชมรู้ว่าสวัสดีค่ะเยอะมากเลยให้คุณผู้ชมนี่นะคะเป็นการเดินรอบหนึ่งแบบว่า10นาทีเดินจบแต่10นาทีจะไม่ได้ของถูกไหมคะสวัสดีค่ะจากอำเภอควาวซีนารินควาวซีนารินควาวซีนารินขายดีไหมวันนี้พี่ต้อมใช่ไหมเนี่ยวันนี้พี่ต้อมมีโต๊ะแล้วเนาะพี่ต้อมเลื่อนชั้นแล้วใช่ไหมโอเคจากอำเภอขวาวศรีนรินทร์สวัสดีค่ะผ้าไหมสวยๆเนาะเดี๋ยวกลับมาใหม่เด้อขอทวนหนึ่งครั้งให้เดิน10นาทีชอบ10นาทีอ่ะอันนี้สวยอ่ะผ้าคลุมไหล่บอกจากขวาวศรีนรินทร์โอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่เนาะเดี๋ยวให้ชม10นาทีชมตลาดได้1รอบสวัสดีค่ะคุณยายจากอำเภอขวาวศรีนรินทร์โอ้โหแซงกับท่าตูนบ้างเนี่ยคู่แข่งกันไม่ใช่ค่ะเขาทอกันเยอะเขาก็เลยมีร้านเยอะเนาะมาค่ะสวยค่ะสวยค่ะลายขอเจ้าฟ้านะคะเป็นลายพระราชทานค่ะคนใส่ก็สวยผ้าไหมก็สวยผ้าไหมก็สวยคนใส่ให้20บาทเด้อค่าชมอ่ะสวัสดีค่ะคุณยายไอคนนี้ทำไมมันมาได้ไงแปลงร่างมาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เองอ่ะหายตัวมาได้ไงอ่ะมาแบบรอนะทางนี้นะคะสวัสดีค่ะจากอำเภอฮะไม่เจอกันนานพี่เอี้ยงอยู่ไหมค่ะพี่เอี้ยงนอนหลับบ่พี่เอี้ยงไปไหนไม่ใช่พี่เอี้ยงคนเดิมนี่ทำไมสวยขึ้นนี่เดี๋ยวมาหาเด้อเดี๋ยววนใหม่นะคะเดี๋ยววนรอบหนึ่งนะแพทย์ลมวนรอบหนึ่งทักทายกล้องค่ะสวัสดีค่ะคนสวยต้องร้านนี้ทั้งคนสวยและผ้าไหมสวยนี่สวยมากค่ะอันนี้หมักโคลนค่ะหมักโคลนเอาพี่หมักโคลนไหมตัวพี่หมักโคลนไหมพี่ยังไม่หมักค่ะพี่ไม่ลงโคลนไอ้เหนื่อยเต๋อนะคะเดี๋ยวน้องแพทย์มาใหม่มันวนหนึ่งรอบนะคะสวัสดีค่ะจากอำเภออะไรคะอำเภออะไรคะคุณยายยายมาจากอำเภอลำดวนอำเภอลำดวนเนาะอุ้ยสปวดเยอะแยะเลยรอมากเอาวนรอบหนึ่งก่อนขอวนรอบหนึ่งก่อนแม่ค้าคนนี้เป็นไงคะสวัสดีค่ะคิดว่าไปตำข้าวแล้วโอ้จะเดียวข้าวแล้วบ่อน้องตะนาวมันนี่มียอมสีธรรมชาติไหมเป็นยังไงคะสบายดีเดี๋ยวมาทางนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากอำเภอเมืองตำบลตำบลเมืองทีอ๋อบ้านเมืองทีบ้านเมืองอู้อันนี้คือสโลงสโลงลายแบบนี้สวยจนเนาะเดี๋ยวกลับมาใหม่เด้อพอดีจะวนรอบหนึ่งก่อนหาเที่ยวสวัสดีจ้าตัวเองไม่เจอกันนานเลยสบายดีมาแล้วเนาะมาทางนี้คุณยายเสาประจำถ้าไม่มาแสดงว่าคุณยายเสาป่วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณยายนี่นะคะคุณยายปักมือนะคุณยายเสาปักมือเซลล์คุณยายเสางานฝีมือต้องหาคุณยายเสาเนาะแล้วก็สวัสดีค่ะจากอำเภอท่าตูมชนะเลิศกับบ้านขวาวแน่นอนเลยเนาะนี่เป็นการวนรอบหนึ่งอย่างเร็วรวดเร็วสำหรับไกด์แพทนะคะหนึ่งรอบแต่ไม่ได้ผ้าไหมสักชิ้นนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นหมดทุกอย่างไอ้แต่คุณผู้ชมต้องใช้เวลามา3ชั่วโมงถึงจะได้เห็นผ้าไหมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าผ้าไหมสวยนะคะกึดดาวนะบองนี่โอเคน้องแพทย์วนนะ1รอบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาซูมใหม่นะคะไปแล้วค่ะโอเคไปละนี่นะคะบรรยากาศ1รอบค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องมีหน้ากากนะคะคัดกรองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาร้านที่เราจะมาให้นะคะร้านแรกเลยแวบนี้เลยนะคะไปเลยค่ะชมเพลินกันใช่ไหมคะยังไม่จบนะคะมีต่อในคลิปที่3เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กายแพทแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งชมในคลิปที่3ต่อไปเลยกันนะคะอย่าลืมค่ะอย่าพลาดชมจ้า